มาคินก็เพิ่ง9เดือนไปค่ะพัฒนาการดีก็คือมองแต่พี่แบบเหมือนมีพี่เป็นไอดอลมากเลยเขาก็จะแบบดูพี่ว่าพี่ทำอะไรแล้วก็จะชอบแค่พี่แบบเล่นอะไรด้วยนิดนึงเขาก็จะหัวเราะแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะดูเจ๊มาลินเป็นไอดอลคอยช่วยจับน้องส่วนน้องคลานไปจะไปหาพลางเงี้ยก็จะคอยแบบว่าจับดึงรั้งเอาไว้อะไรเงี้ยล่าสุดวันเกิดใช่ค่ะก็เป็นวันเกิดลูกสาวค่ะเราก็เลยเขาครบ3ขวบก็เลยจัดทำบุญบ้านไปด้วยเลยเพราะเหมือนเราย้ายบ้านมาก็ยังไม่ได้ทำบุญเลยก็ร่วมกันไปเลยระหว่างทำบุญบ้านกับทำบุญวันเกิดลูกสาวแล้วก็ตอนกลางคืนก็เลยแม่ก็เลยจัดเป็นเหมือนใช่เป็นปาร์ตี้เล็กๆชวนเพื่อนในวงการที่รักเพื่อนสนิทแล้วก็ครอบครัวพี่ที่น่ารักอะไรเงี้ยที่เราแบบสนิทกันอะไรเงี้ยทำมาประมาณนี้ก็สนุกสนานกี่ขวบแล้วนะลูก3ขวบค่ะแต่เมื่อปีนี้34แล้วเป็นไงบ้างลูกสาวพัฒนาการคนเล็กใช่ไหมคะมาคินก็เพิ่ง9เดือนไปค่ะพัฒนาการดีก็เขาก็คือมองแบบพี่แบบเหมือนมีพี่เป็นไอดอลมากเลยเขาก็จะแบบดูพี่ว่าพี่ทำอะไรแล้วก็จะชอบพี่แค่พี่แบบเล่นอะไรด้วยนิดนึงเขาก็จะหัวเราะแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาจะดูเจเขาก็จะดูเจมาลินเป็นไอดอลเจ ช่วยเลี้ยงน้องตลอดช่วยตลอดนะเขาก็แบบเหมือนคอยช่วยดูอะค่ะอย่างเช่นตอนที่พระมาให้พระมาทำบุญที่บ้านสมาร์ทเขาก็จะคอยแบบคอยช่วยจับน้องส่วนน้องคลานไปจะไปหาพลางเงี้ยก็จะคอยแบบว่าจับดึงรั้งเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยไม่เจอคนนี้ก็มีความเป็นแบบเจ้พอสมควรก็จะแบบคอยน้องแบบนี้ไม่ได้นะน้องอันนี้ไม่ใช่ของเล่นน้องอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบกวนน้องเอาเข้าปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะอันนี้เราดูเราเรียนเขาบอกเขายังไงว่าแบบเฮ้ยเราดูรักน้องนะอะไรเงี้ยก็โอ้เราก็ตั้งแต่แบบตอนคลอดเลยค่ะตั้งแต่แบบตอนท้องเลยค่ะก็คือเราก็บอกเขาตั้งแต่ตอนท้องเลยว่าเนี่ยมีเบบี้อยู่ข้างในอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนน้องคลอดออกมาก็เขาชอบกินช็อกโกแลตใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยเอาโดนัทช็อกโกแลตมาให้เขาบอกว่าน้องฝากมาให้อะไรเงี้ย ใช่ก็เป็นทริคแบบเด็กๆน้อยๆในการที่แบบทำให้คนเป็นพี่เขารู้สึกว่าเขาแบบเหมือนมีอะไรผูกพันกับน้องตั้งแต่น้องอยู่ในท้องเลยประเมินด้วยสายตาก็คือแบบว่าสองคนลูกสองคนนี่คือเลิฟกันแน่นอนไม่หยุ่มห่วงกันใช่ไหมถ้ามันจะมีอยู่มันว่ามันน่าจะต้องมีบ้างอยู่แล้วความแบบธรรมชาติของแบบเป็นพี่น้องกันนะเพราะว่าเราก็โตมาเราก็มีน้องเราก็จะมีหยุ่มหัวกันบ้างเล็กน้อยเป็นแบบประเพณีของพี่น้องซีนนี้เราได้ห้ามปรามบ้างไหมก็มีบ้างบางทีแบบเขาเล่นอะไรของเขาอยู่อย่างเงี้ยแล้วน้องเขาก็เห็นพี่เล่นเขาก็อยากจะไปคว้ามาบ้างอะไรเงี้ยน้องก็จะพี่เขาก็จะแบบไม่ยอมก็ต้องค่อยๆเจรจากันไปค่อยๆสอนกันไปค่ะแม่ก็จะคือไม่ดุก็จะพยายามแบบไม่ดุเลยนะก็คือพูดแบบใช้เหตุผลในการพูดอะไรเงี้ยตอนนี้จริงๆแบบว่าแม่ลูกสองยังอะไรนะคะชินหรือยังอ๋อชินแล้วค่ะตอนนี้ไม่ว่าค่อนข้างจะลงตัวแล้วนะหมายถึงว่าเราก็ปรับตัวได้เราก็จัดการเวลาได้ว่าพอคนนี้ไปโรงเรียนเราก็มาให้เวลากับคนเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบเหมือนก็สลับได้ตรงจังหวะแล้วเมื่อไหร่มาคิดเข้าโรงเรียนก็คุณแม่ก็จะเหงาแน่เลยเหงาหรอ ใช่ คิดว่าถ้าลูกเข้าโรงเรียนกันหมดแม่นี่แหละน่าจะเหงา คิดว่าเพราะว่ามันเหมือนกับปกติเวลาลูกอยู่บ้านมันจะมีเสียงตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะยิ่งตอนเขาปิดเทอมนี่โอ้โหชุลมุนสุดฤทธิ์ต่อไปเลยมาคนที่สามแล้วค่ะน่าจะยังเขาไว้ก่อนรอหรือว่ายังน่าคิดว่าน่าจะพอเท่านี้แหละค่ะก็สักแบบ 90% ก็คือพอเท่านี้แหละค่ะ2คนว่ากำลังดีก็พ่อคนแม่คนอะไรเงี้ยจะมีบ้างสามีก็พอแล้วนะคะเราตกลงกันแล้วว่าพอแล้วตกลงกันแล้วค่ะไม่ได้พูดคนเดียวใช่ไหมไม่ได้พูดคนเดียวเรามีการตกลงกันแล้วค่ะ
ราพอจะมีเวลาละงานในวงการจะมีเรื่องไหมแบบแชทไม่ถึงอะไรแบบใกล้ๆจะได้ออกคัมแบ็คเรียนอ๋อจริงๆตัวเองอ่ะโมก็พร้อมแล้วค่ะแล้วก็มีบทส่งมาบ้างเป็นภาพยนตร์เป็นอะไรนะเป็นสตรีมมิ่งพวกนี้ค่ะใช่ก็แต่ว่ายังรู้สึกว่ายังไม่ได้เจอบทที่แบบแล้วแบบต้องพุ่งเองคันอยากเล่นอย่างเงี้ยยังไม่รู้สึกแบบอยากขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยยังรออยู่ถ้าเกิดใครมีบทดีๆก็สามารถนำเสนอได้บทที่รอนี่คือประมาณไหนหรือเล่นอะไรบอกไม่ได้เลยอ่ะว่าเป็นแบบไหนค่ะแต่ว่าก็ต้องแบบอ่านแบบโดยองค์ประกอบรวมทั้งบทผู้กำกับนักแสดงหรือเป็นแพลตฟอร์มเป็นค่ายที่แบบเรารู้สึกว่ามันดีมันถูกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่เจอยังค้นหาอยู่โอเคนะรอคัมแบ็คนะขอบคุณค่ะต้องมีแน่นอนอยู่แล้ว